สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมมีข่าวสารเกี่ยวกับช้างศึกU22มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถึงอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะไปรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับที่ผมจั่วหัวว่ากามางานเข้าจะงานเข้ายังไงนะครับก็อย่าลืมไปรับฟังในคลิปกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาลุยอเล็กซานเดอร์กามาครับกุนซือใหญ่ทีมช้างศึกU22ครับมีคิวการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนครับที่ประเทศกัมพูชาในวันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่26กุมภาพันธ์โดยมีเกมแรกที่จะลงเตะนะครับนั่นก็คือ17กุมภาพันธ์เราจะพบกับทีมชาติติมอร์เรสเต้ครับนัดที่2นะครับเราจะเตะกันวันที่19กุมภาพันธ์จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์และนัดสุดท้ายครับจะเจอกับคู่รักคู่แค้นของเราครับนั่นก็คือทีมชาติเวียดนามครับวันที่21กุมภาพันธ์ทำไมต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นด้วยเนี่ยโอเคครับดึงสติกลับมานิดนึงครับโดยไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทีม U22 ของเราเนี่ยนะได้ไปรายงานตัวกับนายกครับนายกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านนายกเนี่ยได้กำชับอเล็กซานเดอร์กาม่าไว้3เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับโอเคลุยครับเรื่องแรกก็คือการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักกีฬาครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือฝากดูแลเรื่องของระเบียบวินัยให้กับนักกีฬาข้อนี้นี่ต้องดอกจันไว้เลยนะครับระเบียบวินัยครับสำคัญมากกับนักกีฬาครับแล้วก็ข้อ3ก็คือโภชนาการสำหรับนักกีฬาข้อนี้ก็หนีไม่พ้นเหมือนกันครับเป็นเคล็ดลับเหมือนกันนะที่จะทำให้นักกีฬาเนี่ยประสบความสำเร็จจริงจังไปไหมเนี่ยไม่จริงจังนะโอเคครับไปต่อครับทางด้านกาม่าครับได้กล่าวกับนักเตะไทยในการรายงานตัวครั้งนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับนั่นก็คือก่อนหน้านี้ได้เรียกนักกีฬามา38คนครับแต่หลายคนก็ไม่สามารถมาได้เนื่องจากลีกกำลังใกล้จะเริ่มแล้วแต่เชื่อมั่นในตัวผู้เล่นนะครับว่ารายชื่อที่ถูกเรียกมาเนี่ยสามารถทำผลงานได้อย่างดีแน่นอนครับเป้าหมายหลักในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือการได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักนักกีฬามากขึ้นแต่ก็อยากจะเอาชนะเช่นกันทีมชาติไทยเนี่ยผู้เล่นเนี่ยอายุน้อยนะครับนั่นก็คือ 19-20 ปีเท่านั้นเองนะครับเราดึงผู้เล่นจากชุดU19 เข้ามาด้วยนะซึ่งทีมชาติอื่นๆนะครับจะใช้นักเตะเต็มรุ่นด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่และดีที่สุดครับผมหากได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดเป้าหมายก็คือแชมป์สถานเดียวแต่เป้าหมายตอนนี้นะครับคือจะพยายามเป็นแชมป์ให้ได้หลายคนมีความสามารถหากเตรียมตัวได้ดีนะครับก็จะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีเช่นกันโอเคกาม่ากล่าวประมาณนี้นะครับจากนักเตะชุดเดิมนะครับที่กาม่าประกาศเรียกไว้38คนปรากฏว่ามีผู้เล่นเนี่ยถอนตัวไปเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในรายชื่อของผู้เล่นที่ถอนตัวออกไปเนี่ยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับผมจะไล่ให้ฟังโอเคนะครับคนแรกก็คือสุพนัทเหมือนตาสิทธิโชคพาโสสุภชัยใจเด็ดปรเมศอัจวิไลครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเอกนิษฐ์ปัญญาครับสหรัฐสนธิสวัสดิ์อานนท์อมรเลิศศักดิ์รัตนากรใหม่คามิสุประโชคสารชาติเควินดิรมรำครับจักรีเวทพิลมมีโชคมหาสารานุกูลชินภัทรหลีออกครับถ้าในมุมมองของนักเตะนะครับผมว่าเพลงนี้ลอยมาแต่ไกลเลยนะครับนั่นก็คือเพลง I'm Sorry Karma ทุยไม่มีมีแต่ I'm Sorry สีดาครับคือฉันเสียใจที่ฉันชอบทำผิดไปทุกทีเดี๋ยวได้โดนลิขสิทธิ์แอดโอเคดึงสติกลับมาครับเอพิโซดนี้แอดคึกมากครับโอเครวบรวมสติหน่อยทั้งนี้กาม่าครับได้เรียกนักเตะมาเพิ่มอีก10คนนะครับจนครบ23คนในส่วนของรายชื่อทั้งหมดนะครับผมเองเนี่ยนะเดี๋ยวจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมมากดลงไปดูด้วยครับว่ามีใครกันบ้างโอเคเนาะหลังจากเพื่อนๆฟังข่าวนี้แล้วครับรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะครับหลังจากที่ผมฟังข่าวนี้แล้วนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทัวร์นาเมนต์เนี้ยคือเครื่องพิสูจน์ฝีมือกาม่าเลยน่าสนใจนะเงื่อนไขเนี่ย
ในมุมมองแฟนบอลอย่างเราๆเนี่ยคือไม่แชมป์ก็ต้องเข้ารอบให้มันลึกๆครับแต่จากรายชื่อที่ถอนตัวออกไปครับเสียดายแทนกาม่าเหมือนกันนะเพราะอะไรครับเพราะกาม่าเนี่ยไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีคุณภาพเดี๋ยวเราต้องมาดูฝีมือของกาม่ากันครับว่าจะปรุงอาหารชุดนี้ให้มันอร่อยขนาดไหนแต่ถ้าชุดนี้แพ้ขึ้นมาครับผมว่านะก็โดนด่าอีกตามเคยครับแฟนบอลไทยเอาใจยากเราก็สนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะบางทีก็กืนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกันครับในจากกระแสที่ต้องเรียกร้องจากแฟนบอลไทยให้ไปคุมทีมชาติชุดใหญ่ผมว่าเนี่ยเอา U22 เนี่ยให้มันได้แชมป์ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคไหมเห็นแบบนี้แล้วปวดหัวแทนกาม่าครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมว่าก็ต้องโฟกัสให้กับทัวร์นาเมนต์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในเดือน2เดือนนี้ก่อนโอเคไหมเนาะแล้วค่อยมาลุ้นกันกับในทีมชุดใหญ่ว่ากาม่าเนี่ยจะโอเคไหมเออทั้งนี้นะครับทีมชาติไทยชุด U22 จะมีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดครับนั่นก็คือจะพบกับทีมเหมยโจฮักก้า FC ครับทีมจากไชนีสลีกวันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรีเวลา 15:30 นะครับส่วนอีกเกมหนึ่งนะครับที่จะเจอกับเกาหลีใต้ที่นัดกันไว้วันที่8กุมภาพันธ์ครับทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยขอยกเลิกไปแล้วนะครับเอาล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันครับถึงยังไงก็ตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนโชคดีได้อั่งเปากันเยอะๆนะครับสุขสันต์วันตรุษจีนครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ